อไปตั้งแต่รับศีล8นะเราจะได้เป็นผู้ที่เป็นพรหมจรรย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาธิยามี
ทะสิกขาปะทานิสมาธิยามิก่อนทำวันเราจะขอขมาพระรัตนตรัยพร้อมกันก่อนเนาะทุกคนตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดครั้งร่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีด้วยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขอได้ปวดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเข้าสู่พระนิพพานเถิดสัทธัมมัง
ทารหังอโรปิเตหิอภิปุชยามาI'm not afraid of the dark.
Sa
อันธรรมยังสัพพุทธานังนมการังกโรมาเตธรรมยังวุฒิสนาทิธานคาถาโยปนามา
Thank you.
ปะธรรมังยังอเทเสสิธรรมจักตังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโรเกอัปปติวัตติยังยัตถาคาตาอุโปอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราชเณสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสสุตังสุตังธรรมจักกัปวัตตนังเวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมพันนามะเซให้สวดได้สวดนังเลยนะเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภะราณสิยังวิหารติสิปันตะเนเมกัตถะเจตI'm not afraid to die.
ปาทิเว
ตวาจา
Thank you.
Yeah.
จะสวดคาถาเงินล้านใครมีกระเป๋าตังหรือของมงคลก็ขึ้นมาเสกกระเป๋าตังได้นะเงินจะได้เข้ากระเป๋าตังเยอะๆเป็นเงินล้านอยากคาถาสัมปจิตฌามินาสังสีโมพรมาจมหาเทวาสเพยะคะเวราหิงสาเวราตาสีเวราสาเวราอิทธิโย
ต้องมีขันพันครูตั้งแต่เด็กบาทขึ้นไปคุณโยมนะตอนนี้ไปพระญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานในกรรมฐานอันนั้นไม่ยังมุตสะภควาสุภควาธนาการังนรูมาสีเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต
และเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่จะเริ่มกรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายก็ได้เวลานี้เคยได้ฟังมาบ่อยๆถ้าการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใยมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการข้อที่5เกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วยตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระอริยเจ้าได้ยังไงจะได้คนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่พอนี่อย่ามายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบุคคลในประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่งพอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเลยว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อหน่ายครับตอนกันมาอะไรไม่รู้จักจำแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาท่านหลายตั้งวอนเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปก็เรื่องผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าที่พูดมามากแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้ขั้นเศษถึง9ขั้นเศษจึงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกิน30นาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผลนี่คนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบรรลุช้าให้ขึ้นกับกำลังใจกำลังใจเพราะเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุฌานประเภทก็ไปเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยแล้วตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากอย่าไปดิสระให้มากในเอกชาติทั้งข้าราทั้งคาบีทั้งไรนี่ว่าอริชาปฏิยาสังขาราสังขารัตตาปฏิยาวิญญาณวิญญาณปฏิยาไล่เลยไล่ทรงเดชเป็นนกแก้วนกทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมุปบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีอันนี้กระชายก็ดีผมเห็นว่าไม่จำเป็นดูตัวอย่างยังบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในพระสูตรมาตั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมกายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นในเวลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศเพื่อจะเข้าป่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเวลาสารีบุตรแล้วหรือยังบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสารีบุตรก่อนทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่าอย่างไรเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปหาพระสารีบุตรและจึง นมัสการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ตัดท่านบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่านี่ขอพูดเรื่องสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวเรื่องเดียวกัน
พระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดนไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเป็นสนหลายก็กราบเรียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ายังไงดีพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื้อจงจำไว้พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จำไว้คำว่าความดับไม่มีเชื้อนี่หมายความว่าสังโยชน์ทั้ง10ประการจะไม่มีเชื้อติดอยู่ในจิตของเราจำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อคือกิเลสหมดจากจิตนี่คือเรื่องหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายยังถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระโสดาบันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านทั้งหลายยังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสปรารถนาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจงพิจารณาในสักกายทิฏฐิก็คือพิจารณาว่าเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรารวมเรียกว่าประกายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นพระโสดาบันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะกราบเรียนพร้อมถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นพระโสดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นพระสกิทาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบผลระวาทีบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้าจริงนั้นเธอก็จงพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละที่เราเรียกว่าสกายทิฏฐิว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเมื่อลมจิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระอรหันต์ยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันธ์ห้าเช่นนั้นพิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นพระอนาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอรหันต์ยังไงท่านบอกว่าพิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอรหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระอรหันต์ยังพิจารณาขันธ์ห้าอยู่ก็ความอยู่คงต้องยังเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วหรือยังนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องเป็นแบบตำราเป็นหอบหอบไม่เลยไม่ต้องเป็นนั่งท่องตำราให้มันเหนื่อยแต่ผมน่าท่องมาแล้วตำราที่ผมเรียนนี่ถ้าจะน้ำหนักตัวผมไปชั่งกับตำราคิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่คือไม่พอใจแค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนก็มีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอนี่สายผมเป็นคนชอบคนคว้าถ้าหนังสือเล่มนั้นพลาดพิมพ์อะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านแค่เข้าไปแล้วก็มาจบประโยชน์ตรงนี้จบเป็นอย่างพิจารณาก็คือสัญญาติเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญาติก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายทิฏฐิอันนี้ในขันธวรรค
ปรากฏว่ามีปราณถามพระพุทธเจ้าถึงกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามให้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้หมดไปได้อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บทว่าจงตัดที่ขันธ์ห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับประโยชน์ตรงนี้เท่านั้นเองที่ผมพูดมามากแต่การคนเลอะเทอะการที่คนมีปัญญาตามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ถ้าว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดำศึกษานี่หมายความว่าการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคำสอนพระองค์สมเด็จพระสุนทรบัตรที่ตรงกับคำสอนของพระสารีบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมปกติผมคนชอบจุกจิกใครก็มีอะไรใครก็ทำอะไรได้ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละ10 นิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละ10 นิ้วเมื่อเขาทำได้เราต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สำเร็จอย่างไรเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งมีผลโผล่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดจะเลือดของเราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตจริงๆจะตัดสายก็ตามถ้าเรายังไม่ได้สำเร็จตัวสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่คำว่าไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทำได้มาก็ทำกันอย่างนี้มีกำลังใจอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะคำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในคำปากถ้าพูดในฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปที่เราจะมาอยู่ไม่จะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นี่เราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปขันก็ไปจับสังโยชน์ติดเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์ติดเป็นอารมณ์สังโยชน์ติด3 ข้อเป็นพระโสดาปัตติฐานเขาพิจารณาแค่กัน5 ตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นธาตุ4 ประชุมกันมีกายเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาปฏิปทานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเราเรื่องกายภายในเรื่องกายของเราตัวเราจงอย่าสนกายใจกายภายนอกร่างกายผู้อื่นจงอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์จิตมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โผล่จากที่ไหนความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหนที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษท่านบอกตายแล้วเรื่องกัน
เมื่อร่างกายเราจะต้องทำในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์อันเป็นสำคัญคือตัดอบายภูมิได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระอริยสงฆ์เห็นมันดีแล้วยอมรับและถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือศีล5ทรงศีล5โดยสุดเพียงเท่านี้เจ้าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปอบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นพระโสดาบันเป็นสาคาญาติกะอย่าพุ่งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าแต่มาแบบถามใช้ตำราให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้อวดคนอื่นอาเปรจายนกรรมทำให้เพื่อนอ่อนน้อมทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิ่งจะดีถ้าใจมันแข็งก็หน้ามันมีอยู่ย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันธ์ห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนมั้งที่จะเกิดกามารมณ์มีไหมเห็นผู้หญิงหญิงสวยผู้ชายสง่าเราไม่สนใจแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจและเป็นของโลกอารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเราในเมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีกันอย่างใครโทษได้เขาว่าเขานิ่งทายเขาช่างมันก็อะไรเขาด่าเขาด่ากายไปเห็นกายไม่ใช่เรามันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนไม่สนใจทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุสวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุงามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสมันจะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุบาทเรื่องเวทขาลงเท่านี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหนแล้วสายกำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อปณิธานที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ได้ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไมก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทำไปแล้วเราลงโทษคุณลงเท่าไหร่แต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ช้าก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภะความโลภการทำงานอารมณ์จบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธการไม่สนใจว่ามันเป็นของเราก็ว่าเรากับมันไม่ใช่ก็ต่างกันเลยเป็นการตัดความหลงปณิพันธ์เลยนี่พระที่ทำงานนี้ใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพันธ์ในงานไม่ยากไม่เห็นมีอะไรยากตอนที่เข้าไปอาราธนาผลอันนี้ก็ไม่ยากอีกไปนั่งเจรนาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆไม่แก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันกระหายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความทุกข์มีแต่ความทุกข์และที่สุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังไหมไม่พังในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทำไมเราจะสนใจกับร่างกายคนอื่นซึ่งมันมีสภาพเหมือนกันก็กระปรกโสมมแล้วก็ฟังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจ
เราก็มาหันกันดูว่ากามารูปราคะอรูปราคะรูปวิชัยก็ดีรูปวิชัยก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิตถ้าหลงติดอยู่แค่รูปวิชัยและรูปวิชัยนี้เราก็โง่เต็มทีกินเลยที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงให้ตัดยังมีสามนอกจากรูปวิชัยและรูปวิชัยรูปฌานและรูปฌานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นยานพาหนะสำหรับขี่เข้าโจมตีข้าศึกข้าศึกที่ตีมานั่นคือมานะความถือตัวถือตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้ดีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราแต่เห็นว่ามันเลอะเทอะสกปรกน่าเกลียดมันมีสภาพเป็นศัตรูแล้วเขามาชมเราเราเขามาตีว่าเราดำหน้าเบี้ยวหน้าโบจมูกแหว่งตาโบแล้วก็ยิ้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่คนฉันจ่ายมันจะเป็นของมันอย่างไรก็ช่างมันไปเราคำว่าเทียบเปรียบกับวันนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีความรู้น้อยกว่าเขามีความรู้ดีกว่าเราก็มีเกียรติคุณดีกว่าเราก็มีฐานะดีกว่าเราก็ยิ้มบอกว่าโถ่เจ้าผีดิบนี่ยังไม่ติดความชั่วจะมากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องมองให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่หายไปง่ายเพราะพูดย่อผมพูดมามากเกินไปก็จะถึงระดับนี่มันไม่มีอะไรเพราะง่ายตอนนี้มาอุปจารอุปจารที่คิดว่านั่นเป็นเรานี่พวกเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปทุกทีจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งกลัมมันเลยจิตมันติดอยู่ในกามฉันทะบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในความโกรธไหมจิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันคนไปเขาติดตามมันไม่พอไม่ยากแล้วมาดูอีกทีตัววิชาอวิชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆจะคือปัญญาไอ้ที่แบกกับราคุณเรียนมามากๆมันเลอะด้วยการทั้งปวงฟังเสียงพูดเห็นแน่การนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็ม100%มันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์เป็นโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์เป็นโลกที่เป็นโลกความโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อภิญญาญาณกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียดมันเป็นใจเป็นปัจจัยให้ความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขชั่วคราวเราไม่ต้องไปนั่นก็คือพระนิพพานการไปพระนิพพานเขาทำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพต่างความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายทางเราเฉยทางใจเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้เธอจะแก่ก็เคยแก่เรื่องของเธอเธอจะมีทุกข์เวทนาอะไรใดเกิดขึ้นหรือว่านั่นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เออพังเมื่อไหร่ให้พร้อมเหยียบไปพระนิพพานเธอได้ฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เรามีการผูกไปนั่นเองถือว่าเรามีสัญญาณด่าญาณระเบิดชาติแท้งงบมาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช้ฉันได้จะมีชาตินี้ชาตินี้ชาติต่อไปเทกับฉันไม่มีความหมายสำหรับใครนี่ตายแค่นี้ก็ไปละหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวไปละหันเป็นแน่นอน
ถ้าให้มันได้จริงๆจะสัจจวัตรคิดจะสัจจวัตรเล็กจงจำไว้ให้ดีถ้าเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดไปเราหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนของสมเด็จพระสังฆสวัสดิ์ติโตกะที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์เนี่ยสอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากและต่อไปนี้ไปพระสังฆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงให้มันทรงอริยาบทตามอริยาสายของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันต์ได้ภายใน3เดือนต่อไปตอนนี้ไปก็ขอบรรดาและพุทธบริษัทหลายตั้งใจที่สมสนอีกทางบุญญาพลังอีกทางบุญญาพลังผลลุ่มใดผลลุ่มใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บรรพินแล้วได้บรรพินแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่สมสนนี้ขอที่สมสนนี้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโภชนาจงกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตาเท้าข้าสู่พระนิพพานข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่สมสุนีเขาที่สมสุนีให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายที่ปักรักษาข้าพเจ้าที่ปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลายให้ที่พระเจ้าทั้งหลายที่สายคนละมีพบคนละมีพบพระพิยาอิมราชพระพิยาเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายให้ผู้ยายมาราชให้ผู้ยายมาราชจงโภชนาจงโภชนาจงกุศลนี้จงกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลขอพระเจ้าขอพระเจ้าในครั้งนี้ได้เกิดในครั้งนี้ได้เกิดและขอที่สูงสุดนี้และขอที่สูงสุดนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่ร่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขก็ดีที่เสวยความสุขก็ดีเสวยความทุกข์ก็ดีเสวยความทุกข์ก็ดีญาติคนดีญาติคนดีที่ญาติคนดีที่ญาติคนดีท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโภชนาโภชนาโภชสนีโภชสนีได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ความสุขความสุขเป็นเมียกับข้าพเจ้าเป็นเมียจากเพื่อนได้รับจากเพื่อนได้รับเมื่อการปฏิบัติเกิดเมื่อการปฏิบัติเกิดผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงเรื่องพระนิพพานได้พระนิพพานเตรียมตัวกลับแล้วควันตังอาทิวาเลมิควันตังอาทิวาเลมิสวัสดิ์ข้าตุภะวันตาธรรมโมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอาตมาคนกำลังหันหน้าไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อท่านนั่นละทำเหมือนเดิมสุปฏิปันโนพร้อมกันแล้วก็กราบไว้ครบ3ครั้งสาธุ
จแล้วให้ญาติโยมเก็บดอกไม้3สีที่อยู่ในทางโคนะส่วนกล้วยกล้วยดอกกล้วยกับทูบเทียนนะก็เอาไว้ที่พานส่วนปัจจัยก็เอามา